สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นะคะตอนนี้นะคะ15นาทีถัดจากนี้ไปท่านจะอยู่กับปริมนะคะปิยมาศบัวแก้วเราจะมารู้เรื่องของการปั้นยอดขายกับโซเชียลมีเดียนะคะปิยมาศบัวแก้วนะคะปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมส่งเสริมประกอบสัมมาชีพนะคะนี้เป็นสมาคมที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยสามารถที่จะให้คำปรึกษาทุกอย่างฟรีนะคะนอกจากนั้นปริมเองนะคะเป็นประธานคณะทำงานการสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์สมาคมการค้าบิสคับไทยนะคะซึ่งบิสคับของเรามีทั้งหมด77แห่งทั่วประเทศนะคะหลังจากนั้นนะคะอย่างที่เราทราบดีนะคะเมื่อโควิดเข้ามาเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกนะคะปริมเน้นว่าทั้งโลกนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั้งโลกเกิดขึ้นนะคะถามจริงๆว่าวิกฤตจริงหรือไม่ภายใต้วิกฤตมักมีโอกาสอยู่เสมอไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเท่ๆนะคะจริงๆแล้วหลายๆคนนะคะในช่วงอะไรนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติสังเกตอะไรไหมคะทุกคนอยู่บ้านจะมีการสั่งของออนไลน์ดังนั้นธุรกิจที่เติบโตก้าวกระโดดมากเลยคือธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์นอกเหนือจากนั้นซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์มีอะไรอีกบ้างคะโลจิสติกและที่สำคัญนะคะตอนนี้บูมมากเลยก็คือการส่งอาหารถึงบ้านหรือเดลิเวอรี่นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอย่างไรถ้าเรามองดีๆทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนะคะในเมื่อเราเกริ่นมาถึงขนาดนั้นแล้วนะคะว่าตัวการตลาดออนไลน์เนี่ยมาแรงมากในช่วงเกิดวิกฤตเน้นคำว่าตลาดออนไลน์นะคะการตลาดออนไลน์คือทางรอดนะคะไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปผู้ประกอบการหรือเพื่อนๆท่านใดที่มาฟังปริมบรรยายอยู่ในขณะนี้นะคะหากท่านเป็นผู้ประกอบการ SME OTOP หรือแม้กระทั่งแม่ค้าขายของตามรถเข็นตามตลาดนัดบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้โอกาสมาถึงท่านแล้วนะคะที่สำคัญหากเราไม่ลงมือทำเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะคะเราไม่ได้แข่งกับแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ตอนนี้เราแข่งกับทั่วโลกทำไมปริมพูดอย่างนั้นนะคะข้อมูลตัวนี้จาก Pricer E-commerce นะคะสำรวจออกมาเมื่อประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมาในช่วงที่ธุรกิจออนไลน์บูมมากเขาบอกว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อออนไลน์นั้น 80% มาจากต่างประเทศอีก 20% คือสินค้าในไทยปริมฟังในฐานะที่ดูแล SME ในฐานะบิสคับแล้วตกใจมากค่ะแล้วมานั่งนึกย้อนหลังดูนะคะว่าเวลาเราสั่งสินค้าต่างๆมาถึงบ้านไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งเวลาเราไลฟ์สดถ่ายทอดสดบรรยายเราซื้อหลอดไฟเราซื้ออุปกรณ์ต่างๆสังเกตไหมคะส่วนใหญ่มาจากประเทศไหนมาจากประเทศจีนเสื้อผ้าช้อปปิ้งแฟชั่นต่างๆที่เราช้อปกันสังเกตไหมคะมาจากไหนไม่ได้เมคอินไทยแลนด์นะคะเมคอินไชน่าดังนั้นแล้วนะคะออนไลน์เป็นโอกาสก็จริงแต่ในขณะเดียวกันหากเราไม่รีบศึกษาและไม่รีบลงมือทำตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยเราก็แพ้ผู้ประกอบการไทยเราก็แพ้โดยเฉพาะตัวเล็กนะคะทีนี้เราจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการไทยได้อยู่ได้อย่างเข้มแข็งนะคะมีทางออกก่อนอื่นเลยนะคะมาทำความรู้จักกันก่อนหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการตลาดออนไลน์นะคะจริงๆแล้วมันจะแบ่งเป็นอยู่2ขาก็คือ e-marketplace แล้วก็โซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะมาทำความรู้จักกันก่อนว่า e-marketplace คืออะไรอยากจะถามทุกคนเลยถ้าเข้ามาร่วมรับฟังตอนนี้นะคะปริมว่าแทบจะร้อยละร้อยเลยที่สั่งสินค้าออนไลน์ใครบ้างไม่รู้จัก Lazada ใครบ้างไม่รู้จัก Shopeeจริงๆแล้วนะคะพวกนี้เราเรียกเขาว่า e-marketplace ซึ่ง2 อย่างที่ปริมยกตัวอย่างมาให้ดูนี้คือไม่ได้มีแค่2เจ้านี้เท่านั้นนะยังจะมีในส่วนของแบรนด์ที่ไฮโซขึ้นมาหน่อยอย่าง JD Central หรือว่า11เรียกว่า11 Street อะไรพวกนี้นะคะก็ยังมีช่องทางอีกหลากหลายแต่ณวันนี้ปริมหยิบแค่ Lazada และ Shopee ขึ้นมาเพราะว่าเราคุ้นเคยที่สำคัญนะคะตัว Lazada กับ Shopee เนี่ยสามารถที่จะให้อะไรกับผู้ประกอบการเราได้บ้างเดี๋ยวมาปริมมาให้ดูตรงนี้ค่ะข้อดีของ e-marketplace นะคะมีอะไรบ้างสำหรับคนที่ยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์นะคะตัวนี้ปริมคิดว่าข้อดีนะคะ e-marketplace มีระบบรองรับมีระบบรองรับอย่างไรนะคะเวลาที่เราจะขายของเนี่ยมันจะมีระบบหลังบ้านซัพพอร์ตให้เราเลยนะคะมีระบบการบริหารจัดการสินค้าและสต็อกรูปภาพเราถ่ายขึ้นไปแล้วเขาจะมีให้เราสามารถเข้าไปอัปเดตใส่ราคาอะไรมันจะมีไดอะล็อก
คำว่าพอมันมีไดอะล็อกมีต้นแบบมีรูปแบบเวลาเราทำอะไรก็จะรู้สึกง่ายขึ้นไม่ได้รู้สึกยุ่งยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการทำโฆษณาสินค้าให้สังเกตไหมเราช็อป Facebook อยู่ดีๆนะคะอยู่ดีๆมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแต่เป็นโฆษณาของสินค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่าน Lazada แล้วก็ Shopee ซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันเดี๋ยวปริมจะพูดในสเต็ปต่อไปนะคะนอกเหนือจากนั้นข้อดีคืออะไรมีการจัดอีเวนต์หลายๆคนนะคะจะบอกเลยว่ากลายเป็นเศรษฐีได้ภายในวันเดียวนะคะนั่นคืออะไรวันแห่งความรักวันแม่นะคะตัว e-marketplace เขาจะส่งอีเมลมาแจ้งร้านค้าเลยนะคะว่าคุณจะส่งสินค้าไอเทมไหนของคุณเนี่ยเข้าไปลงแคมเปญนี้ในวันแห่งความรักสมมติปริมเป็นนักวาดการ์ตูนเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่บ้านปริมมีฝีมือในด้านการวาดภาพล้อเลียนมากนะคะปริมแค่ทำภาพสวยๆน่ารักขึ้นไปแล้วส่งไปในวันแห่งความรักโหยอดเข้ามาอันนี้มีเรื่องจริงถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะแชร์คอร์สนี้ให้ฟังอีกทีนึงนะคะที่สำคัญนะคะการที่เราขายผ่าน e-marketplace มันจะมีบริการจัดส่งสินค้าให้เราเลยคือเขาจะมีทั้งหน้าร้านให้มีการเตรียมรับของมีขนส่งให้แล้วที่สำคัญนะคะสามารถตัดพ่อค้าคนกลางออกทำให้ขายได้กำไรเพิ่มขึ้นอันนี้คือข้อดีทำไมเราถึงพูดถึงข้อดีแล้วเรายิ้มแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีแต่ข้อดีนะคะมีข้อเสียด้วยข้อเสียคืออะไรการที่เราจะเอาของไปขายผ่าน e-marketplace เราต้องเสียค่าคอมมิชชั่นเนอะค่าคอมมิชชั่นพวกนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านะคะก็จะเสียตั้งแต่ 5% 10% 15% แล้วแต่หมวดของสินค้าทุกชิ้นที่เราขายของ e-marketplace Lazada Shopee เขาได้เงินของเราด้วยนะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการรับเงินเพราะว่าตัวเราเองเวลาเราขายผ่าน e-marketpraceเราไม่สามารถรับเงินเองได้นะคะเงินทุกบาทมันจะเข้าผ่านระบบของเขาดังนั้นแล้วก็จะมีระยะเวลาในการโอนเงิน5สัปดาห์หนึ่ง15วันหรือตอนนี้อาจจะเร็วหน่อยเลื่อนมาเป็น3วัน5วันนะคะหรือแรกๆก็คืออาจจะประมาณเดือนนึงเลยนะคะนี่คือข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือลูกค้าไม่พอใจต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกกรณีเนื่องจากว่าเวลาที่เราสั่งของคนขายของออนไลน์มักจะปวดหัวตรงที่ว่าสั่งเล่นๆก็มีเอ้าคู่แข่งสั่งไปเปรียบเทียบก็มีอย่างนี้ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยหากเราส่งของไปแล้วมีการคืนของแจ้งการคืนของเราเสียค่าใช้จ่ายต่างๆไปแล้วนะคะค่าคอมมิชชั่นก็จ่ายไปแล้วค่าขนส่งที่ออกกันคนละครึ่งก็จ่ายไปแล้วนะคะและอีกประเด็นใหญ่เลยสำหรับผู้ประกอบการโอท็อปที่ทำให้แข่งขันไม่ได้ของประเทศไทยเราคือโดนบีบให้แข่งขันด้านราคาเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าสินค้าของเราเนี่ยเกรดดีไม่ดีรายละเอียดอะไรขึ้นอยู่กับเราเลยแต่ว่ามีการขายตัดราคากันเองของพ่อค้าอันนี้เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแม้แต่ออฟไลน์หน้าร้านก็มีการขายตัดราคากันพอขึ้นไปออนไลน์ก็ยังมีการขายแข่งราคากันคนที่ช้อปปิ้งติดเป็นนิสัยปริ้นเชื่อเลยว่าไม่ได้ดูสินค้าชิ้นนี้แค่ร้านเดียวค่ะจะมีการเปรียบเทียบราคาเกิดโอกาสขึ้นแม้กระทั่งว่ามีแอปพลิเคชันเปรียบเทียบราคาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อด้วยนะเออเห็นไหมคะดังนั้นแล้วทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอนะคะทีนี้เราทำความรู้จักกับ e-marketplace ไปแล้วนะคะมาทำความรู้จักกับโซเชียลมีเดียบ้างโซเชียลมีเดียนะคะมีคำพูดหนึ่งในช่วงโควิดที่พูดขึ้นมาก็คือ Social Commerce is the new normal หมายความว่าอย่างไรโควิด-19 ทำให้การขายของออนไลน์เป็นเรื่องธรรมดาทำไมบ้าอย่างนั้นล่ะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะขายของออนไลน์เนาะปริมเคยเป็นวิทยากรไปสอนคุณลุงคุณป้าในการที่จะทำขายของออนไลน์จับเมาส์ยังไม่เป็นน่ะสอนแล้วทีนี้พอทำมาไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็เกิดความกลัวไม่กล้าที่จะลงมาเปิดร้านขายออนไลน์นึกออกไหมคะแต่พอเกิดวิกฤตโควิดขึ้นการดิ้นรนเอาตัวรอดไงดังนั้นโควิดก็เลยต้องผลักดันให้ผู้ประกอบการตัวเล็กๆอย่างเรานี่แหละก้าวขึ้นมาขายของดังนั้นแล้วนะคะใครที่ขายของแล้วไม่มีหน้าร้านออนไลน์หรือไม่มีการตลาดออนไลน์เน้นคำว่าการตลาดนะคะขายของออนไลน์ก็ส่วนหนึ่งการตลาดออนไลน์อาจจะหมายความว่าไม่ได้ขายของออนไลน์แต่เป็นการสร้างแบรนด์สร้างการรับรู้ก็ว่ากันไปดังนั้นแล้วตัวนี้จะเป็น new normal ใหม่เลยนะคะ Facebookอันนี้ในหน้าจอนะคะถ้าทุกท่านเห็นก็จะมีที่ปริมหยิบมาเนี่ยจะมีเด่นๆอยู่ก็คือ6ตัว Facebook LINE Instagram Twitter นี่คือโซเชียลมีเดียซึ่งแต่ละตัวเราจะไปขายที่ช่องทางไหนขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยนะคะสินค้า1ชนิดบางที
ขายผ่าน Facebook ไม่ได้อาจจะไปขายดีผ่าน LINE หรืออาจจะไปขายดีผ่าน TikTok ดังนั้นแล้วนะคะก่อนที่คุณจะไปวิเคราะห์ช่องทางต้องวิเคราะห์สินค้าของตัวเราเองก่อนว่าสินค้าของเราเหมาะกับช่องทางใดนะคะที่สำคัญตอนนี้ที่ปริมเห็นมหาเศรษฐีเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเลยค่าขนส่งแค่เคอรี่ขนส่งวันละแสนอันนี้เกิดขึ้นจริงนี่เฉพาะค่าขนส่งนะคะไม่ต้องบอกว่ายอดขายเขาเท่าไหร่เนอะดังนั้นแล้วเขาขายผ่าน Facebook โดยการขายสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะคะสำหรับผู้หญิงหลายๆตัวที่เขานำเข้าจากจีนนะคะเขาไลฟ์ขายวันนึงส่งค่าขนส่งเจ้าเดียวนี่คือเคอรี่เจ้าเดียวเป็นแสนยังไม่มีเจ้าอื่นอีกนะคะเขาส่งไปหลายเจ้าด้วยนะคะทีนี้ปริมจะบอกว่าอะไรตอนนี้ Facebookไม่ได้ทำตัวเป็นแค่โซเชียลมีเดียนะคะ Facebook กำลังทำตัวเป็น e-marketplace ตอนนี้ Facebook กำลังจะ launch product ใหม่ก็คือ Facebook Shop ถ้าใครติดตามข่าวของ Facebook Facebook จะทำทั้งสกุลเงินดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น Libra ซึ่งอาจจะมีภาวะโควิดแล้วก็ปัญหาในอเมริกาเองทำให้เงินดิจิตอล Libra อาจจะไม่บูมเท่าไหร่แต่เขายังทำอยู่เนอะและไอตัว Facebook Shop คืออะไรมันจะเป็นร้านค้าออนไลน์ที่เหมือน e-marketplaceของ Shopee Lazada เลยค่ะเพราะเขากะทำมาแข่งเลยที่สำคัญนะคะบางร้านตอนนี้ในประเทศไทยเปิดให้ใช้บริการฟรีแล้วเราต้องติดตามกันต่อไปนะคะชาวโลกออนไลน์ว่าเขาจะมีข้อดีมากกว่า e-marketplace หรือไม่สำหรับในส่วนของ Facebook Shop นั่นเองนะคะต่อมานะคะตัวหนึ่งเลยที่ทำให้เรากลายเป็นเศรษฐีในการขายของได้คือ LINE LINE จะแบ่งเป็น2ตัวจะมี LINE ส่วนตัวกับ LINE ที่เราเรียกว่า LINEOA ก็คือ official account นั่นเองนะคะมันจะต่างกันคือ LINE official นี่เราจะสามารถบอร์ดแคสข้อความให้ลูกค้าเราเนี่ยเป็นหมื่นๆคนได้ในคราเดียวกันแต่ถ้า LINE ส่วนตัวเราอาจจะสื่อสารกันได้ใน LINE กลุ่มอะไรก็แล้วแต่ดีเทลพวกนี้นะคะเดี๋ยวถ้าสนใจเราก็จะคุยลึกกันต่อไป Instagram ส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่ขายดีผ่าน Instagram ก็คือพวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางนะคะลองไปสังเกตดู Twitter นี่ทำไมปริมหยิบขึ้นมาทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่เหมาะกับการขายของใครที่มีสโลแกนสินค้าแล้วต้องการปั้นกระแสไปสู่ยอดขายเคยได้ยินคำว่า Hashtag ไหมคะ Hashtag ต่างๆคีย์เวิร์ดที่ดังๆเกิดมาจาก Twitter นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญอีก2ตัวด้านล่างไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะตอนนี้คอนเทนต์ที่เรียกว่าวิดีโอมาแรงกว่าสิ่งใดๆเลยเพราะว่าคนสูงอายุนะคะตอนนี้หันมาใช้มือถือโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกชุมชนทุกตำบลเลยเขาไม่รู้หรอกโซเชียลคืออะไรอะไรคืออะไรเขารู้ว่าปุ่มแดงๆอยู่ที่โทรศัพท์เขาอะทำให้เขากดสั่งซื้อขนมได้ทำให้เขากดสั่งซื้อเครื่องอบขนมเค้กได้คุณตาสามารถเรียนรู้วิธีการปลูกมะนาวได้ผ่านไอ้ตัวแดงๆนี่แหละนะคะสามารถดูมวยออนไลน์ได้เชียร์มวยออนไลน์ได้ผ่านตัวแดงๆเนี่ยพอถามดูจากไหนนี่แดงๆแกว่างั้นนะคะแต่จริงๆเราเรียกว่า YouTube นั่นเองนะคะตอนนี้ TikTok กำลังมาแรง TikTok เนี่ยจะเป็นในส่วนของคลิปสั้นๆเดี๋ยวต่อไปหลายๆท่านตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นการขายของผ่าน TikTok นะแต่ปริมเชื่อว่าด้วยพฤติกรรมของคนไทยที่ครีเอทรักสนุกเราจะเห็นการขายของรูปแบบใหม่ผ่าน TikTokถ้าปริมเจอปริมจะนำมาให้ดูในโอกาสต่อๆไปนะคะตอนนี้มีเวลาแคปอาจจะเวลาไม่พอเลยรีบนะคะเลยเร่งเตรียมมาเนื้อหาดีๆมาให้ฟังมาพูดถึงข้อดีบ้างนะคะข้อดีของโซเชียลมีเดียบอกเลยฟรีนะคะฟรีตั้งแต่สมัครยันใช้บริการเลยใครบ้างไม่อยากใช้ฟรีทุกอย่างนะคะข้อดีของเขามีหลายช่องทางให้เลือกอย่างที่บอกไปเห็นไหมมีทั้ง LINE มีทั้งFacebook มีทั้ง YouTube อ่ะขายช่องทางไหนเอาแต่เราถนัดเลยนะคะแล้วที่สำคัญเราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยตัวเองได้นะคะไม่มีข้อผูกมัดใดๆเราอยากขายก็ขายไม่อยากขายก็ไม่ขายไม่อยากส่งก็ไม่ต้องส่งนึกออกใช่ไหมคะแล้วเลือกจะทำโฆษณาหรือไม่ทำก็ได้อันนี้คือข้อดีนะคะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียล่ะคะมันไม่มีระบบรองรับอะไรเลยค่ะการสั่งซื้อการบริหารการเก็บเงินคุณต้องดีลเองทั้งหมดนะคะที่สำคัญการขายของออนไลน์ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญแชทตอบเสร็จคุณต้องมีวิธีการให้เขาซึ่งเดี๋ยวปริมจะพูดในพาร์ทหลังนะคะและไม่มีการจัดทำโฆษณาให้ที่สำคัญนะคะเราอยากทำโฆษณา Facebook ก็ต้องไปจ่ายเงินให้เขาที่เรียกว่าการบูสต์โพสต์นะคะนี่พูดกันเป็นวันอีกนะคะทีนี้ไม่มีทีมวิเคราะห์การขายถ้าเป็น e-marketplace นะคะเขาจะมีทีมวิเคราะห์การขายให้แล้วก็ไม่มีรายงานประจำเดือนนะคะขออนุญาตนะคะอาจารย์ค่ะที่ดังปี๊ดๆเมื่อกี้คือเวลาใกล้จะหมดใช่ไหมคะได้ยินเสียง
แจ้งด้วยนะคะไม่มีรายงานประจำเดือนให้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าที่ปริมจะนำเสนอแกนสำคัญของวันนี้นะคะ The best practice for SME to go online business คืออะไรความสำเร็จมันอยู่ตรงนี้นะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการเกริ่นให้ฟังปริมจะนำเสนอทฤษฎี 3C นะคะทฤษฎี 3C มีอะไรบ้างนะคะการที่เราจะขายของออนไลน์หรือทำตลาดออนไลน์ได้ถ้าคุณขาด 3C นี้คุณทำยังไงคุณก็ขายของไม่ได้นะคะมาดูกันตัวที่1 4ตัวที่1ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์จตุพลเมื่อเช้าท่านพูดไปในเรื่องของเนื้อหาการที่เราจะขายของได้เนื้อหาต้องดีนะคะคอนเทนต์อาจารย์พูดไปแล้วสตอรี่อ่ะเดี๋ยวปริมลงตรงนี้แล้วกันนะคะอ่ะคอนเทนต์อันที่1คือข้อความสโลแกนหรือการสร้างสตอรี่ปริมเดินผ่านร้านอาหารนะคะอยากสวยอยากหุ่นดีเดินผ่านตอนแรกก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวดันไปเจอร้านเย็นตาโฟก่อนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวมันเขียนว่าสวยกินฟรีหุ่นดีครึ่งราคาถ้าเป็นปริมเดินไปอ่ะจะเข้าร้านไหนคะปริมต้องเข้าร้านสวยกินฟรีนี่แหละว่าสวยแล้ววะนะขอกินฟรีสักวันนึงเห็นไหมคะมันก็จูงใจจะซื้อลอตเตอรี่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกขับมอเตอร์ไซค์แว้นผ่านไปอยู่หน้าปั๊มจุดรวมพลเศรษฐีใหม่ใครบ้างว่าเป็นเศรษฐีซื้อที่นี่ไม่แน่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือเนื้อหาแต่เป็นเนื้อหาในด้านของสโลแกนสตอรี่นะคะไม่ได้มีแค่เนื้อหาอย่างเดียวนะเนื้อหาที่เป็นรูปภาพปริมขออนุญาตหยิบภาพนี้ขึ้นมานะคะภาพหนึ่งใบแทนคำพูดจากใจนับล้านความหมายอันนี้ไม่ต้องลงลึกเราก็จะรู้กันนะคะคุณยายที่นครพนมนั่งรอเฝ้าเพื่อที่จะเอาดอกบัวให้ในหลวงของเรานะคะอ่ะต่อมานะคะคอนเทนต์ด้านเนื้อหาอันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่ปริมพูดไปแล้วอันนี้อาจจะน้องเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเด็กคนนี้นะคะเกาหลีขอโทษทีค่ะเดือนหนึ่งสร้างรายได้จากวิดีโอของตัวเองในการแนะนำของเล่นนะคะอยู่ที่เดือนละ90ล้านบาทอันนี้อาจจะไกลตัวไปอันนี้ใครไม่รู้จักเพลงนี้บ้างคะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวค่ะขออนุญาตแซวอาจารย์นะคะอาจารย์ขาอาจารย์จตุพลขาถ้าอาจารย์ไม่ทันเพลงนี้นะคะอาจารย์ทันเพลงนี้ไหมคะโบค่ะเจนค่ะหนูชื่อโบเห็นไหมคะนี่คือคอนเทนต์สำคัญอันนี้ก็ว่ากันไปเจนค่ะโบค่ะนะคะแต่รุ่นปริมทันนะคะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนี่คือคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอแล้วทีนี้มาคอนเทนต์ที่เป็นเสียงอยู่ในหมู่บ้านเลี้ยงหลานกำลังไกวเปย์อยู่ดีๆค่ะอาจารย์ขากำลังจะหลับนะคะได้ยินเสียงจันขาไม่นอนเลยค่ะสะดุ้งตื่นขึ้นมาติมอาติมติมยังไม่ได้เห็นรถไอศกรีมวอลเลยนะคะแต่มันรู้แล้วว่ารถไอติมเข้ามาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเห็นไหมพวกนี้คือคอนเทนต์ทั้งหมดนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วจะขายของคอนเทนต์ต้องน่าสนใจนั่นคือ4ตัวที่1นะคะต่อมานะคะ4ตัวที่2นะคะตัวนี้เราเรียกว่า convinceหมายถึงอะไรเนื้อหาต้องจูงใจนะคะต้องให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการของเราเพราะอะไรคู่แข่งมันเยอะอะลงโฆษณาเสียเงินไปด้วยไถไถผ่านไปถ้าเราเนื้อหาเราไม่จูงใจภาพเราไม่จูงใจสตอรี่เราไม่จูงใจเขาก็ไม่ซื้อนะคะนี่คือ4ตัวที่2 4ตัวที่3นี่คือสำคัญมากนะคะคือ conversion ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเนื้อหาดีอย่างไรไม่ว่าจะจูงใจแค่ไหนคุณต้องปิดการขายได้คุณต้องทำให้เขากลายเป็นลูกค้าหรือคอนเวอร์ชันจากลูกค้าคนอื่นมาเป็นลูกค้าของเราให้ได้นะคะซึ่งเมื่อเช้ามีวิทยากรพี่ท่านนึงที่ได้พูดไปแล้วเรื่องของช่องทางว่าการเก็บเงินนั้นสำคัญซึ่งจริงๆปริมมีอยู่แต่จะไม่ลงลึกขออนุญาตข้ามไปนะคะดังนั้นแล้วทฤษฎี 3C ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ขายของได้นะคะคีย์ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำตลาดออนไลน์นะคะอาจารย์จตุพลท่านสอนปริมเมื่อตอนท่านมาอุบลท่านบอกว่า content is the king อันนี้กินใจมากถูกต้องมากนะคะนอกจาก content is the king แล้วนะคะ SEO is the queen เมื่อก่อนการทำ SEO แต่ปริมขออนุญาตย่อคำว่า SEO คืออะไรมันคือ keyword หรือ wording หรือ slogan ที่พูดไปแล้วนั่นเองนะคะมี king มี queen แล้วสิ่งที่จะทำให้เราขายของได้ในโลกออนไลน์คือ system is the tech system หมายถึงอะไรคุณมีพนักงานขายคุณมีทีมจัดส่งคุณมีช่องทางการเก็บเงินคุณให้เขาจ่ายเงินได้แบบไหนเก็บปลายทางหรือโอนหรือบัตรเครดิตบางคนไม่มีบัตรเครดิตจะโอนยังไง QR code ได้ไหมมีกระเป๋าถุงเงินถังของภาครัฐอะไรจ่ายได้ไหมอะ
ันนี้แหละคือซิสเต็มนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ content is the king SEO is the queen system is the jack แต่สิ่งที่สำคัญนะคะก็คือตัวเราเองถ้าเราไม่เริ่มทำณวันนี้นะคะไม่มีทางสำเร็จปริมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับจบการบรรยายเป็นเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านกรรมการทั้ง3ท่านและผู้ฟังมากสวัสดีค่ะ